านาเล็กก็พามาจิบกาแฟนะที่มุมดอกไม้ที่สวยนะกาแฟจะขมนิดนึงแต่ว่าก็กลมกล่อมเห็นไหมข้างหลังธรรมชาติสวยงามอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกบานบุรีนะบานบุรีก็มีหลายอย่างนะบานบุรีสีเหลืองบานบุรีสีม่วงบานบุรีสีกุหลาบนี่แหละครับบานบุรีนะก็เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยนะก็สูงอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 เมตรนี่แหละบางทีคนนิยมปลูกประดับกันนะเอาไปทำเป็นซุ้มทำเป็นร้านให้นะปลูกโชว์ดอกได้ฮะที่นี่เราก็ปลูกเป็นพุ่มกันนะเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื้อยได้นะสีม่วงสวยงามนะก็มีทั้งสีม่วงและสีออกเหมือนใจว่าสีกุหลาบป่ะออกสวยงามอ่ะออกสีเหมือนสีโอรสอ่ะคือถ้ามันสูงมันไม่สวยเราก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะตัดแต่งทรงพุ่มได้จะออกดอกโชยอย่างเงี้ยสวยงามประโยชน์ของบานบุรีนะดอกของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปบดชงเป็นชาดื่มได้นะทำให้ลดเรื่องของคือป้องกันมะเร็งนะเนื้องอกและยังช่วยต้านเชื้อพวกแบคทีเรียได้ด้วยบางทีก็ชงดื่มเพื่อให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยประโยชน์ของเขาก็ไม่ธรรมดานะของบานบุรีนะแต่ว่าด้วยความสวยงามของเขาเราก็ไม่นิยมทำแบบนั้นนะแล้วก็มาปลูกเป็นพุ่มเพื่อประดับกันหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสามารถทำเป็นชาสมุนไพรนะทำเป็นอาหารได้นี่แหละดอกสวยๆนี่ทำเป็นชาชงดื่มได้แต่อย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะเอาไปทำเป็นน้ำยาย้อมผ้าได้หรือทำเป็นสีผสมอาหารได้เนี่ยไม้ทรงพุ่มนะไม้ประดับเนี่ยว่าประโยชน์เยอะมากเลยวันนี้นะเล็กก็เอาเกร็ดความรู้มาฝากกันนะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้มาจิบกาแฟกันที่มุมดอกบานบุรีกันนะมีทั้งสีม่วงสีกุหลาบสวยๆปกติจะมีสีเหลืองด้วยนี่เราให้ชมแค่นี้ก่อนครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนี่แหละครับนะอย่าลืมรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับ